จะได้ชมกันแล้วนะคะกับละครเรื่องสามีเงินผ่อนค่ะผลงานคุณภาพจากเชน2561นะคะเขาก็เดินหน้าเปิดกล้องนะถ่ายทำฉากแรกกันที่โรงพยาบาลค่ะฉากนี้ก็จะมีพี่พลตันทเสถียรค่ะแล้วก็น้องขวัญอุษามณีนะคะรวมถึงพี่ปุ้ยพี่มนวันและก็พระเอกของเรื่องค่ะก็คือคุณไม้วริศนะคะมาเข้าฉากด้วยแต่ว่าซีนแรกเนี่ยจะเป็นซีนอารมณ์ปะทะอารมณ์กันระหว่างพ่อลูกนะคะก็คือพี่พลตันทเสถียรกับน้องขวัญอุษามณีในเรื่องนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเข้มข้นตั้งแต่ซีนแรกเลยดูภาพก็รู้สึกแบบไฟลุกแล้วเนาะแล้วก็พี่พลตันทเสถียรเคยรับบทพระเอกของเรื่องนี้ด้วยนะคะเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะครั้งนี้มารับบทเป็นพ่อของนางเอกนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะก็อบอุ่นดีค่ะก็เราได้พบปะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่ใหม่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เรื่องก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นด้วยเพราะว่าซีนนี้เป็นซีนแรกเราก็มาดราม่ากันเลยครับใช่ค่ะแล้วก็พอดราม่าเสร็จเดี๋ยวก็จะมาเจอน้องไม้ก็ปะทะอารมณ์ไปอีกต่อเนื่องยาวๆไปที่นี่คือโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นที่ของผมเองแต่ว่าวันนี้อนุญาตให้เขามาดราม่ากันก่อนครับก็เป็นฉากที่คุณพ่อป่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีดราม่า กับลูกนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับโลกมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่พี่พลได้อ่านบทดูอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าศตวรรษในพศนี้ก็มีความแบบเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความเร้าใจขึ้นนะครับมีความโรแมนติกมีความอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนตื่นเต้นเพราะว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆ2ปีที่ผ่านมาเนาะเราก็มานั่งแบบว่าเข้าฉากกันอีกครั้งนึงแล้วก็มาตรการก็ไม่ต้องห่วงเขาเพราะว่าเราเตรียมตัวมาดีอีกอย่างนึงคืออยากจะให้ดูว่า2คนนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะจะเป็นยังไงเราก็ลุ้นเองนะคะทีมงานก็ลุ้นแล้วก็ฝากคุณผู้ชมลุ้นกับเราด้วยอยากให้ดูกันเยอะๆค่ะ